โอเคครับทุกท่านเป็นเกมเราจะมาเล่นเกม Dragon Ball Z คาคารัสในพาร์ทที่14นะครับไงเอากดไม่ติดโอเคชาจังเลยทำอะไรอยู่วะเนี่ยโทษทีมันเกิดเรื่องหลายอย่างแต่ได้ต่อสู้กับเทนจินทังแล้วก็ไปฝึกวิชาในแบบของตัวเองด้วยดูเสียสนนักตัวดารุตุมุติคิดแล้วว่าต้องเป็นเด็กเทนพวกเราก็เลยฝึกกลวงหน้าไปก่อนแล้วโทษทีนะเอาชิญโยโนเทโมตะว่าดูดะฝึกวิชาเป็นยังไงบ้างล่ะโกฟูพอแล้วล่ะอย่างนี้ไปจะเดินเรื่องดำเนินสักทีดูเหมือนจะใกล้ถึงเวลาที่ต้องรู้ผลของการฝึกแล้วนะว่าพลังของพวกเรามันใช้ได้กับพวกมนุษย์ดัดแปลงแค่ไหนอะมามนุษย์ดัดแปลงยังโหลดหน้านี้อีกล่ะเรานักนบเซตได้รู้จักทั้งจะมีภัยคุกคามมาอีก3ปีพวกเขาต่างก็ฝึกวิชาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้จิตกรรมของโลกอยู่ในการพัฒนาฝีมือผ่านละ3ปีผ่านไปไวเหมือนกูトランクスの警告から3年の月日が流れ3ปีついに5月12日がやってきたごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気をつけてなแล้วโกคูพิคโรเองก็ระวังตัวด้วยไม่เอาข้าวกล่องไปด้วยจริงๆเหรอいいよไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสมานิชิจิตัวทีนะจิจิงั้นไปละนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บ้างของคิดไปเองโลกหัวใจ SS ที่สู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมโอเคเปลี่ยนสักที3ปีนับสักตั้งแต่การเตือนของทางโกคูได้ฝึกวิชาสำเร็จได้มุ่งหน้าไปยังสนามรบโดยวีจีจีส่งยืนส่งครับแต่โกคูรู้สึกผิดปกติซุนโกคูซุนโกคูอยากคิดว่าไงคุณจะต้องคิดว่าจะชนะศัตรูในครั้งนี้ได้ไหมแต่ยังไม่ทันเห็นก็ไม่รู้หรอกนะเราลองสู้ดูก่อนนะเฮ้ยว่างไม่ต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้นะระวังอย่าให้หมดแรงก่อนต่อสู้ล่ะครับจะไปไกลจังวะไปใกล้ไหนไม่ได้นะโอ้โหนั่นก็บินสูงเกินเก็บแร่โอเคมีเพื่อนมาด้วยพิโกโร่กับชื่ออะไรนะโกฮังตำแหน่ง9มอสข้างบนนู่นล่ะที่นี่นะมิไรから来たトランクスが告げていた約束の日ที่รวมตัวกันในวัน約束の場所に集まった選手たちを最初に迎えたのはผู้นำคนได้เจอเราไว้ひと目見に来たคือบูมาที่อยากจะมาเห็นดัดแปลงแต่เดชารบที่ไม่เคยเห็นหน้าก็อยู่ในอ้อมกอดของบูมาในคนนั้นก็คือทรังเขาเป็นลูกของเบจิต้าและบูมาเบจิต้าและบูมาเขาเป็นลูกของเบจิต้าและบูมาเขาเป็นลูกของเบจิต้าและบูมาไปหาผู้หญิงคนอื่นไม่ได้แล้วไงสงสารเทนชินทังมากทุกคนนอกจากโกคูให้รู้เรื่องนี้จินโซ人間が現れであろう時間が迫りแต่ยิ่งใกล้เวลาบุตรแปลงตัวบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นและแล้วระหว่างที่พวกโกคูกำลังเฝ้าระวังอยู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทางตัวเมืองนี่เฝ้าระวังจริงไหมเนี่ยปล่อยให้เกิดเครื่องเลยเนี่ยอะไรนะมาชินาคาเดะบาคาฮัตซ์ดะเกิดระเบิดขึ้นจินโซ人間の仕業なのฝีมือของมนุษย์ดัดแปลงก็เหรอบรรยากาศแล้วมันยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันอะไรนะไม่รู้สึกถึงพลังจิตเลยจริงด้วยเขาเป็นมนุษย์ดัดแปลงถึงไม่มีพลังจิตว่าไงนะอยู่ที่ไหนกันมันอยู่ที่ไหนที่อยู่感じないのであればสัมผัสถึงพลังจิตไม่ได้ต้องไปหาดูด้วยตาของตัวเองสักแล้วทุกคนแยกย้ายกันออกไปหาหาเจอแล้วก็ต้องรีบมาบอกทุกคนนะโกฮังไปช่วยคนที่โดนระเบิดเมื่อกี้ทีครับการบุกจู่โจมตามที่ขัดหวังรุ่นจัดแปลงบล็อกประตูไปกันเถอะโอ้เสียงหายมาไปนะบูมาคือหยอด
トランクスにやつらの写真でも見せてもらえばよかったな。ที่ทั้งให้ดูก่อนหน้านี้มาดูจุดนี้ก่อนไกลสุด木を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だทำไมクリリンクリリンそっちはどうだแหงไงเป็นไงบ้างดาเมดาโกคุไม่เจอเลยโกคุไม่เห็นใครน่าสไม่เห็นใครน่าสงสัยเลยอ่ะโซคะงั้นเหรอ見つけたらสุดท้ายก็เลยบอกทุกคนทุกคนด้วยนะตอนนี้ไม่เจอแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นใครอยู่ฮ่าจำได้ว่าเทนชินทางโดนระเบิดตายหาไม่ใช่คนละตอนเป็นไงบ้างพิกโร่หาไม่เจอเลยจับเพื่อนพลังจิตไม่ได้เลยเราตัวด้วยนะพิกโร่โอเคจุดสุดท้ายก็มาเจออีกผมว่าไหนวะไม่เลยไอ้จ๋าเป็นไงบ้างเทนชินฮังเทนชินฮังซงค่ะซุนเหรอこっちはまだ見つからないแต่นี่ก็ยังหาไม่เจอเลยฉันก็เหมือนกันเขาต้องไปหาที่อื่นแล้วไปหามาหมดแล้วกำลังขนาดใหญ่กำลังรถไปเรื่อยๆนี่มันยังจะก็ยังฉาเป็นตัวประกอบแท้ๆเลยมันฝึกเพื่ออะไรเนี่ยยังจะเออเอาหัวทะลุอกตายในพริบตาไม่ได้ทำอะไรเลยโหอะไรบ้างโอลินยังฉายังมีชีวิตอยู่ไหมเซนโซสักกินตัวนี้โอ้ยที่คิดจะมาตั้งแต่การเป็นวันสุดเที่ยงไม่ที่เมื่อกี้พาถุยช่วยพาเข้าไปทีตาค้างมาเลยโอ้ยกิซามาระが人造人間ดัดแปลงงั้นเหรอ不思議だมาแล้วนะ我々人造人間だと分かったのだ僕らดัดแปลงได้それにここに現れることも分かっていたようだなแต่รู้ว่าพวกเราก็ตัวที่นี่なぜだเพราะอะไรกันさあなก่อนนะ力ずくで聞き出してみたらどうลองใช้กำลังถามดูไหมล่ะそうしようจะเอาอย่างนั้นก่อนหน่อยเดี๋ยวก่อนここじゃ犠牲がでかいจะทำให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อมากมายย้ายที่กันจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนแกล่ะจะว่าไงที่ที่มีใครอย่างนั้นเหรอก็ได้เลือกที่ตายตามใจชอบเลยคุณโกคุนั่นเดซุนโดนะทำไมไม่รู้จักถึงชื่อซุนก็ต้องรู้ดิก็เคยไปถล่มมาแล้วก็แกคือพิกโกโรแล้วก็เทนชินฮังใช่ไหมล่ะไว้ไปถามเหตุผลทีหลังตามมาไปตรงไหนอ่ะน่าจะข้างหน้านู้นอ่ะใช่ปะลองไว้ว่าตรงนี้ได้ไหมฟ้าทองแปลงเสียงแปลงแสงลงไปพื้นที่และจะเป็นที่ถุยนาแผนที่ดูไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเลือกแผนที่อยู่ไหนนี่เหรออ่ะในสุดผู้บริจาคก็ปรากฏตัวขึ้นนะโกคูเคลื่อนที่ไปยังที่ราบเพื่อต่อสู้กับพวกนั้นบริจาคแปลงซึ่งได้ซึ่งพลังจิตแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะเดี๋ยวก่อนเลยお前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから悟空の名を知っていてもおかしくはない、うん、まさか俺たちの名前を知らずに俺たちの名前を知らずにあーわー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 ไอ้โจนี่ก่อนเอาเจ้าตัวฮึ่ยฮ่าไปโอ้ยโอ้เกือบไปอย่าช่วยเอาอุ้ยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ทุบบ้างไอ้เฮ้ยบ้าก็ถูกเกือบโดนไม่ขนาดมือฟักเล็ดนายนะข้างล่างนี่ลงไป
いい加減にしろ、孫悟空。あそこへ進行、迈向哪一干？この場所にしろ。เอาสถานที่กันแกไม่มีสิทธิ์มาเรื่องมากนะเอาละก็บอกกันมาหน่อยสิว่าทำไมถึงรู้จักพวกเราด้วยจำได้บอกให้ก็ได้ซึนโกโคและคอยจับตาแกดูมาตลอดโดยที่ใช้หุ่นยนต์แมงสาบรับขนาดจิ๋วทั้งตอนศึกเจ้ายุคพิโคโลทั้งตอนที่ต่อสู้กับพิโคโลและเบจิตาตั้งแต่แกทำลายกองคนไบร์บริลโบแดงของเราก็ได้ทำการวิจัยมาโดยตลอดว่าต้องทำยังไงถึงจะชนะซุนโกคูได้ความแค้นที่มีต่อฉันเหรอใช่แล้วเพราะแกวางฝันของกองคนโบราณที่จะถือครองโลกใบนี้กระดับผมไปเฮ้ดร.เกโร่ท่านพูดอย่างกับตัวเองเป็นดร.เกโร่อย่างนั้นแหละโคตรบ้าบ้าข้าคือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลขยี่สิบที่ดร.เกโร่สร้างขึ้นมาดร.เกโร่นั้นตายไปแล้วและไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอย่างนี้เองว่าแต่แกสอดแนมในการต่อสู้ดาร์เนคือหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นหรอกแค่ดูจนถึงตอนการต่อสู้กับเบจิต้าพวกเราก็จับพลังและขบวนท่าของแกได้หมดดูเหมือนจะลืมตรวจสอบสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้วสินะพวกแกน่ะแพ้แล้วเหรอว่าไงนะการต่อสู้ที่มันจะซูเปอร์ไซย่ามันก็หมายถึงชีวิตน่ะเหรอนะแต่มันก็ไม่ได้เกินที่คาดไว้ทำให้พวกเราต้องรนรานอะไรขนาดนั้นแค่ระดับหมายเลข19ก็จัดการแกได้สบายสบายอ๋อเหรอไม่พูดนะไม่มีบทละงั้นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูความแข็งแกร่งของข้าอย่าเฮ้ยลุยทำอะไรอยู่เนี่ยน่ะโดนซัดอยู่นี่ไงเดี๋ยวมามองมุมสูงด้วยดิอย่าเฮ้ยโดนเอาเหรอเอาเหรอพูดมากนะพูดมากนะพูดมากอย่าอย่ามาบริจาคการให้รู้แพ้ชนะคือหวังแย่แน่ตายซะแล้วน่ะเมื่อกี้เลือดมันเหลือ2หลอดแล้วใช่หรอผมดูอยู่นะแม่จะเรียนรีบจบไปถึงไหนแล้วเป็นไงซุนโกคูะทำไมซุนโกคูะที่ต้องรีบชนะมันนะพลังมันออกมาเกือบจะหมดแล้วแต่ขนาดนั้นยังมีสภาพแบบนั้นดูพลังโดดเข้าไปแล้วซนอย่าปล่อยพลังขึ้นเตาไปผมมันใช้ดื้อมือดูดพลังได้ดูดพลังนั้นเหรอจะมาล้อเล่นนะนี่ซุนเนี่ยสิ様子が変だぞท่าทางของซุนดูแปลกๆไปนะมาซะโกอย่าบอกนะว่าหนูใจกำเริบแล้วในที่เจ้าที่มาจากอนาคตนั่นบอกนั่นแต่ว่าไงนะมูคสรีเดนอุสต์ใช้ยารักษาแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ฝึกวิชากับข้าและโกหังยังไม่มีอาการอะไรออกมาเลยนี่นะ
โถ่ไม่ได้เชื่อว่าจะออกอาการในจังหวะที่เลวร้ายที่สุดแบบนี้ทรมานเป็นอะไรเนี่ยร่างกายของฉันฮู้ยมาทีนี้เรื่องของดราก้อนบอลนี่มันก็ยืดแบบยืดเกินนะสวยมาอย่างเท่คาคาโรตโต้ทาวสโนะการล้มเจ้าคาร์ลอตเป็นหน้าที่ของดาราคาจิงโยโนเดลมาไม่ใช่ธุระกองกาอะไรกับไอ้กระป๋องอย่างพวกแกเบจิตาเบจิตาเมื่อกี้รู้สึกถึงพลังรุนแรงดังนั้นแต่ตอนนี้อ่อนแรงลงไปแล้วแต่ต่อสู้มันจบไปแล้วอย่างนั้นเหรอกูฮังกูฮังคุริลินซังคุณคุริลินซังคุณหยางชาทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับหยางชาไม่ตายนะฉันถูกมนุษย์ดัดแปลงเล่นงานและคุริลินก็ใช้สูตรเซียนสวยสุดช่วยเอาถุงเซียนที่เหลือมาแล้วรีบหาโกคูกันเถอะตรงนั้นไงคุณพ่อครับกูคูกูคูดูยาระมิไรから来たやつが言っていた。เหมือนว่าเราหัวใจต่อการระดับ発症したらしい。ตามที่จะอนาคตนั้นบอกไว้そんなอะไรกัน誰かこいつを家に連れて行って。ให้ก็ได้พาเจ้าดีกลับไปที่บ้านแกต้องกินยาและให้มันกินยาแล้วไม่เอายามด้วยฉันจะพาไปเองมันก็น่าอายอยู่นะแต่ถ้าฉันอยู่ที่นี่ก็คงมีประโยชน์น้อยที่สุดแล้วก็ต่อสู้ของแกก็คือฉันจุ๋ยคู่ต่อสู้ของแกคือฉันหมายเลข20ให้ผมจัดการกับเบจิต้าเบจิต้าเถอะครับงั้นก็ได้คนที่เหลืออีก4คนฉันจะเป็นคนจัดการมันเองคิซามาระวะอุอาซะโฮโดโตนโดไนดูเหมือนจะไม่ใช่พวกที่เก่งกาตามที่เขาลือเอาไว้นะโซกะนะอย่างงั้นเหรอข้อมูลการต่อสู้ของแกน่ะเรามีมาหมดเปลือกแล้วล่ะเคซันดะเคเดะวะคารุมอนจะไนแค่คำนวณไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจชาวไซย่าอย่างเราได้ชิริไตมอนดะอยากรู้เหมือนกันพอรู้จักแปลงเขาหวาดผวากันได้ไหมคุณเบจิต้าเป็นซูเปอร์ไซยาแล้วก็เติมซูเปอร์ไซยาจินด้วยข้าได้แต่หวังที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อฝึกพิเศษมาโดยตลอดแล้วนะจุดหนึ่งฉันก็รู้ถึงขีดจำกัดของตัวเองด้วยความโกรธถึงขีดสุดมันเลยกระตุ้นให้เกิดซูเปอร์ไซยาถึงจะแปลงร่างอะไรกันยังไงก็ไม่มีทางชนะมนุษย์ดัดแปลงอย่างเราได้อยู่แล้วใครจะทำให้ยิ้มไม่ออกเดี๋ยวนี้แหละอ้าวแล้วนี่เอ้าทำไมคุณต้องเดินไปสู้กับมันด้วยได้ไม่เป็นปัญหาสันขาสู้เลยไปได้ไม่ใครเอาชนะฉันที่แปลงเป็นซูเปอร์ไซยาดานเอาล่ะมาเริ่มกันเลยพูดแค่นี้ตัดฉากต่อสู้ไปเลยไม่ได้ด้วยกันหรอโอ้โหเก่งแล้วเหรอเก่งแล้วเหรอฮึ่ยอ้าเอาไปเอาไม่โดนหรอนั่นโอ้โหอยากรู้อยากรู้อยากเห็นนักใช่ไหมโอ้โหมันก็เก่งจริงมันจะกันได้ตลอดเลยนี่ไงวะโอ้โหเก่งจริงโอ้ยจะเอาโอ้โหกูโดนตลอด
สวนกูทุกทีเลยจะสวนไปถึงไหนอีกแล้วอีกแล้วอยู่ห่างขนาดนี้คงไม่โดนแล้วนะร้องทำไมแล้วเป็นหุ่นห้ามเจ็บย่าไม่โดนเลยถอยก็โยโอ้โหเฮ้ยไม่เก่งไม่ดูดพลังได้เอาอีกแล้วดูอีกแล้วปวดประสาทนะดูดแสบมึงดูดอยากได้นะใช่ไหมเฮ้ยอะไรเอ้าแล้วอะไรไอ้ยักโอ้ยไม่ชอบท่านี้เลยเว้ยโอ้เฮ้ยอีกแล้วตั้งท่าอยู่กันไม่ได้ละสินะอย่าเยอะหลังเข้าซ้ำอย่าหลบไม่พ้นหรอกเลยเอาไปอย่าลุยนั่งดูพลังโดนประสาทจริงไอเทมก็ไม่มีเพิ่มเพื่อนเฮ้ยอย่ามาสู้ขาดใจโอ้ยมันจะตายแล้วมันเหรอเราเนี่ยไม่โดนอะไรโอ้ยมาอีกรอบเด้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนทีละ70,000บ้าเหรออะไรจะแรงขนาดนั้นโชว์ให้เขาเห็นดิว่าซุปเปอร์ไซย่าเป็นยังไงโดนแหละโอ้ยขยันกระแทกอยู่นะมึงทำอะไรอย่างนั้นเหรออยากรู้เหรออยากรู้เหรอเข้ามาใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูอะไรจะดูดพลังดูดไอ้นี่ไปกินยากเฮ้ยเกิดโดนโอ้ไม่โดนไม่ใช่วันนี้ยาสุดยอดเข้ามาเด็ดควรตีดูดสองอันได้เพิ่มเลือดมาเพียบเลยนะตีมึงเนี่ยเป็นผ่าฝนแล้วมึงจะไม่ตายดูดเข้าไปมาดูมาไม่แรงเลยต้องใส่ต้องไปอัพหน่อยแล้วไปอัพหน่อยไอฉากตัดตรงแรกๆนั่นมันของให้เราอัพแน่เลย
ที่จะให้เดินไปสู้อ่ะเฮ้ยมึงดูไปเลยกูช้าพลังกับอย่าเอาล่ะไม่โดนเอาใหม่อย่าอะไรอะไรอะไรอย่าเอามายืนนิ่งด้วยไม่ตายวะไม่ตายไปสิตัว39เอาไปกินこいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。アタックของซูเปอร์เบจิต้าไม่โดนละเออไอหมอนี่ไม่ใช่คนดีนะบอกไว้ก่อนずいぶんとエネルギーを使ってしまった。ใช้พลังไปมากซะแล้ว。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。กำจัดขั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้ว。貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人類は無理だ。ชนะไม่ได้ปานได้หรอก。逃がさんぞ。ไม่ไปเห็นไหนหรอก。俺も行くぞ。เราก็ไปกันเถอะ人造人間の最後だけでも確認したい。เดี๋ยวไปดูว่าลัสทานของมนุษย์จะไป。ฉันก็ไปด้วย。ผมด้วย。わかった。จ้าละแต่ห้ามต่อสู้ประเด็นนะผมไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่พวกเจ้าจะชนะได้มันได้ไปซ่อนตัวอยู่ที่เนินหินนั่นถ้าเจอแล้วก็บอกด้วยเข้าใจนะมหาภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นรุ่นจัดแปลงแปลกหน้าไหนあの人造人間思ったより頭が回るようだったご飯たちからは見つけたという連絡もない念のために直接聞いてみるかความชั่วน่าจะอยู่แถวๆนั้นแถวนี้แหละ気を感じることができるのは厄介だな สัมผัสไม่ได้ดูเป็นไงเห็นจินฮังいやไม่俺の目でもまだ探し出せんเพิ่งหาไม่เจอโอเคไปดูตรงนู้นยะปุ้งดูไกลจุงกูเล่นยังไม่มีร่องรอยเลยเจอไหมกูเล่นไม่เจอเลยต้องซ่อนตัวอยู่ในนั้นหินนั่นแหละก็ไม่เจอสักอันนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนั่นโหเจ้าสู้นายสายนะพวกมีพลังขออัพตัวละครแบบเดี๋ยวพลาดอีกว่าถ้าไม่จ่ายทักษะไหนวะอันนี้มั้งไม่ใช่อันนี้มันเปลี่ยนท่าลำดับท่าไม่ตายนี่ไงให้อัพบ้างเยี่ยมสวยขั้น3แล้วอันนี้ต้องไปทำเควสก่อนส่วนนี้ยังไม่ปลดล็อกนี่ก็เช่นกันนี่ปลดล็อกแล้วแล้วก็มีข้างบนอีก2อันสุดยอดเยี่ยมน่าจะอัพได้แค่นี้โอเคเฮ้ยอันนี้ไงนี่ไงหมดอัพไปไหนไม่ได้แล้วมีท่าไม่ตายใหม่มะมีไหมซุปเปอร์ขึ้นพลังเอาไว้ลำแสงปีศาจดอกเอาใส่ซุปเปอร์ขึ้นพลังแล้วกันพลังขึ้นมารพลังต่อเนื่องเอาเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วกันโอเคโหเจ๋งว่ะโซ่นะไอ้ตัวนี้ตอนนี้ไม่มีเวลาเว้ยเฮ้ยกวนว่างไอ้ตัวนี้เจอจังหวะไหมขอโทษนะครับไม่เจอแถวนี้เลยงั้นเหรอที่สุดท้ายแล้วทำไมวะตรงนี้ใครอ่ะนี่มีใครเหรอเอาไปตาเจอไหมซาคุนはいるようだな。ないや。ベジータ。ベジータ。やつはどうした？ジョナンじゃない？あの野郎。ジョナン。思ったより素早い。もう外国人。うん。แล้ว。くそ。遠い。もう逃げてしまったかもしれんな。あ、じゃあ逃げないแล้วก็ได้。
เอาไว้คาสินมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่านั่นฉากมางี้เห็นชัดเจนระวังหลังเฮ้ยตอนนี้ก็เรียกพวกพ้องไม่ได้แล้วถ้างั้นขอรับพลังไปแล้วนะโกหังมานี่เรามนุษย์ดัดแปลงอยู่คุณพิกาโลแต่ทางนั้นเหรอตายไปทั้งยังนั้นเหรอเอาเว้ยหันเว้ยทำไมกันมันไม่ได้จะหาเจอเพียบเลยโดนโดดพลังไปอื้อรอดไปทีโกฮังคุณกุลิลีครับเอาถั่วเตียนให้คุณปิกาโร่หน่อยมาเว้ยสู้เองห้ามใครมายุ่งจัดการมันเองถอดชุดแล้วค่อยเท่หน่อยเข้ามาอะไรดูดเลือดดูดพลังดูดอะไรมันดูดพลังโจมตีกลายเราไม่ได้นี่ดูดได้ไหมไม่ได้สินะเขากระเด็นออกไปเลยสีแดงมากันไว้มันหลบไม่พ้นเฮ้ยหลังเข้าฮ่าโดนเลย500ไม่ใช่500 5,000นึกว่าอยู่ใกล้แล้วมันจะไม่โดนเฮ้ยอยู่ไกลยิงแค่ไหนยิงบ้างเอาดิเอาเด็กอะไรเอาดิกันไม่ได้นะเซ่เฮ้ยมันติดไปหมดอาวเวอร์พาวเวอร์อยากรู้ก็ล่ะพลังไปจากไหนอยากรู้ก็ล่ะอะไรครับช้านะขอรับพลังไปละเออโอ้โหเลือดลดไม่เท่าไหร่เลือดเพิ่มในปัญหาเลือดมันเพิ่มอ่ะไอ้ป่ามันต้องจัดแปลงไม่ว่าจะกี่ภาคคู่กับเก่งก็มีท่าเนี่ยนะไม่เคยชอบมันเลยเฮ้ยโดนวัดยิงเย้าเข้าไปใกล้ๆแล้วกดฆ่าสองไม่ใช่สิ23,000เอายังอย่าเข้ามาใกล้ลุยมีสวนมาเฉยหลังเข้าเยอะเอาไป27,000ยิงสวนไปเลยโอ้โหมันสวนกลับโอ้โหยิงหลายทีด้วย3ทีเลยแหละหลังเข้าครับเฮ้ยยาโอ้ลืมเห็นรอบๆโดนหลังทำอะไรไม่ได้ด้วยเลือกรถไม่ว่าเลยจะเริ่มเพิ่มในปัญหาเลยรอแป๊บโอเคเอาหมดพลังตายซะเชื่อซ้ำตรงโดนทุกเม็ดจะหลบไปไหนแล้วมันหลบไม่พ้นอย่าเฮ้ยไงเอาอีกเหรอเอาไก่มันก็กดข้างอะไรเงี้ยเอาสิไม่เข้าใกล้ก็ได้มาเติมเลือดกูเติมบ้างเอาสิดูสิใครจะเหนือกว่ากันกูไม่ต้องดูดกูกินเอาอุ้ยระดับแกมันไม่ทลายอยู่แล้วเฮ้ยโดนดูดผมมันสิงเข้าไปในนั่นเลยเออ
เลยให้มันดูแท้ๆบ้าเอ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยแต่ลูกเยอะหน่อยนะมันเหนือกว่ากันเยอะนะระดับแกมันไม่เท่าไรแล้วระดับแกมันมากแค่ไหนกันเชียวนะเอาดิเอ้ยอุ้ยเอ้าก็เชื่อกดท่าไม่ใช่เหรอมันต้องโดนโอ้ดูดิแกเออหวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะเพราะเลือกกับแกกับของฉันมันเกือบเท่ากันแล้วนะเฮ้ยยิงอย่างเงี้ยไม่เท่าแล้วล่ะเพิ่มบ้างพลังหมดตายซะสามหมื่นเอาสิดูดิแกกระดูดกูตะพึดโอ้ดูดไม่ดูโอ้ยดูดิแกเออดูแทบเท่าเดิมอ่ะไหนกูที่กูตีไปแทบไม่มีผลเย้ยมาทีนี้เลยกูน้อยกับมึงละดูดิแกล่ะหยาโอ้ยิงอีกแล้วหลังเข้าเว้ยเพื่อนหลังเข้ายิงตลอดยิงกลับไปบ้างโอ้ยหวังดูจริงนะท่านี้มึงดูโอ้โหมันดูได้เดี๋ยวนี่เก่งนี่เกิดจังหวะรถฟะมึงยิงแกยิงจังยิงอีกแล้วล่ะเข้าคืนไปยิงแกยิงจังเลยโว้ยจะได้ซีก็ยังไม่แปลกเลยมันจะโดดเลือดได้อีกนะเอาทั้งOre no shitteru jinzō ningen to wa chigau. Mushi mo da pan ti ro no cha. Mai kwa wa ngai de. Minna ittai nani to tatakatte runda? Karang tosu yu gap arai kan nae? Mai bok chan si. Onore. Piccolo made mo. Mai ta Piccolo ko pheo phalang. Ma theung khanad ni loe. Yang an la.ทนเดโมนายโกซานโดผิดพลาดไปคายรุชิคานายโอตะกับสถานที่เดียวไปที่ศูนย์วิจัยฮุนไรโน歴史では俺たちは全滅させられるはずだった。ข้าคงถูกฆ่า未来は変わってしまうようだな。แต่ดูว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปแล้วนะบูมา今ぞตอนนี้ล่ะ貴様らには絶対に勝ち目はない。ไม่ท้าชนะได้หรอก17号と18号が今に貴様らを殺しに来たぞ。今に貴様らを殺しに来たぞ。何？来た。まあ。ありがとう、君。ありがとう、君。トランクス。トランクス。
トランクス？ทั้งเหรอトランクスだと？ทั้งอย่างนั้นเหรอ俺のガキと同じชื่อเดียวกับลูกของฉันเลยนี่未来から来たมาจากอนาคตそうかงั้นเหรอ大丈夫でしたかไม่เป็นไรนะครับお前あの時のในตอนนั้นเนี่ยわざわざ来てくれたのかอุตส่าห์มาด้วยเหรอはいครับอาณาตาตาชิโนะผมตั้งใจจะมาสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นใครกันนะครับใช่ไอ้หุ่นกระป๋องนั่นมันหนีไปในควันเหรอหน่อยนั่นทำไมคุณไม่ช่วยภรรยากับลูกของคุณล่ะครับคือดารันแล้วหรอจะไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกเนี่ยบูม่ามึงก็แต่งงานกับไอ้คนแบบนี้ได้ยังไงวะระหว่างทางที่จะมาที่นี่ผมได้เห็นว่าระดับแปลงที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าระดับแปลงที่พวกคุณต่อสู้ด้วยแตกต่างไปจากระดับแปลงที่ผมรู้จักแต่งั้นเรามันเป็นใครกันล่ะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคำแล้วหรอมั้งก็แค่ประวัติอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่กระลุงประหลาดประหลาดเมื่อกี้นี่คือมนุษย์ดัดแปลงเหรอใช่แล้วครับนั่นนะอาจจะเป็นด็อกเตอร์เกโร่ตัวจริงก็ได้นะเคยเห็นในรูปหนังสือของนักวิทยาศาสตร์นะสงสัยคงจะมีชีวิตอยู่ต่อเลยดัดแปลงให้ตัวเองอย่างอะไรกันเอาเป็นพระผมมาที่อดีตเมื่อครั้งก่อนโดยทำให้ประวัติมันคลาดเคลื่อนไปเจ้านั่นบอกว่า17กับ18หมายเลข78นักโอเปรูดัดแปลงที่นายพูดถึงบอกลักษณะพิเศษของพวกมันมาหน่อยสิครับหมายเลข17จะเป็นเด็กหนุ่มผมดำยาวที่คอถึงคอนะเดินมาได้18จะเป็นเด็กสาวน่ารักแต่งตัวคล้ายผมนะครับเด็กสาวอย่างนั้นเหรอบูมาเรารู้จักศูนย์วิจัยของดร.เกโร่ไหมน่าจะกลับไปที่นั่นแน่นอนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ตรงภูเขาทางเหนือแล้วมั้งเห็นเลือกกันว่าดัดแปลงถ้ำเป็นศูนย์วิจัยนะแต่ว่านะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นสมุนของกองทัพโบแดงอย่างนี้ได้เองแกจะไปทำลายที่นั่นก่อนที่ดร.เกโร่จะกลับไปที่ศูนย์วิจัยนะปลุกให้มาได้78ตื่นขึ้นมาสินะใช่แล้วว่าแล้วฉันไปทำอะไรขี้ขาดแบบนั้นหรอมีแค่จัดการมันด้วยน้ำมือของฉันเองเป็นคนแรกมาไม่ได้นะครับถ้าสืบชาติถุยถ้าเจอสืบวิจัยเราคงจะทำลายทิ้งถ้าไม่ทันแล้วก็ความเสี่ยงของการต่อสู้กับจนคุณโกคุหายปวดไม่จะเป็นต้องรอให้โกคาร์ลหายปวดหรอกฉันก็เป็นซูเปอร์สายาแล้วแต่ซูเปอร์สายาเหมือนกันให้ฉันเป็นเจ้าชายที่ยอมถุยไม่ยอมมาขวางทางหรอกเฮ้ยตอนนี้ได้พลังซูเปอร์สายาก็อาจจะจัดการเรื่องแปลงได้จริงๆก็ได้นะผมเองก็เป็นซูเปอร์สายาเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเอาชนะคนไม่ได้ผมจะไปถึงแม้พวกมันจะน่ากลัวแต่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต้องมาตายพ่อเหรอพูดถึงพ่อเหรอเมื่อกี้หมายความว่าไงล่ะเนี่ยจะปิดบังไปก็คงไม่มีความหมายแล้วนะงั้นจะบอกให้ฟังเจ้านั่นชื่อทรังค์พ่อเธอเจจิต้าส่วนแม่ก็เธอไงเจ้านั่นคือเด็กที่โตแล้วคือเด็กทารกเธออุ้มอยู่นั่นแหละงั้นเหรอในที่สุดก็เข้าใจสักทีว่าทำไมเจ้านั่นถึงกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ดูเหมือนว่าเราต้องไปทำลายมันทิ้งก่อนที่มนุษย์ดัดแปลงจะเคลื่อนไหวนะพวกเจ้าเองก็ตามมันหาส่วนวิจัยของดร.เกโร่พร้อมกับข้าดีกว่านั่นสินะครับคุณบูม่าครับช่วยไปบอกเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อทราบทีนะครับแล้วบอกด้วยว่าถ้าหายป่วยแล้วผมก็อยากจะให้มานะครับได้สิแต่จะไปบอกยังไงล่ะก็บินมันพังไปแล้วนะโกฮังเจ้านั่นแหละพาไปถ้าแค่ทำลายมนุษย์ดัดแปลงให้พวกข้าทำก็พอแล้วครับงั้นระวังตัวด้วยนะครับ
เออไปกันเถอะต้องมาให้เจอก่อนเจ้าเบจิต้าเออนั่นเป็นตัวไหนอ่ะพิกาโลอิซุเอะไปกันเลยจินโซนิเงะอุกิดัสไมนิเคนจิโจะไปหาสมิจัยแล้วไปรอๆๆขึ้นไปดูนาวัวทะเลสาบไม่ใช่โอเคทะเลสาบไหนอ่ะภูเขาโอ้โหโคตรเอ้ยเพิ่งเคยไปไปดูซิแผนที่ใหม่ครับดูใจก็ครูกำเริบระหว่างการต่อสู้ในการในตอนนั้นเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าก็จัดการไปด้วยแต่แปลงหมายเลข19สำเร็จและสุดท้ายก็ระเบิดวางแผนอะไรสิทำหมายเลข18เป็นขึ้นมาซูเปอร์ไซย่าจะทำไหมไม่รู้สิตอนนี้คงทำได้แค่อธิษฐานให้ทำลายมันได้ก่อนที่พวกมันจะตื่นขึ้นยังไม่ถึงอีกเหรอสถานรู้ใจเลยนิดเดียวเท่านั้นอ่ะใกล้ๆนี่แหละโอ้ยอะไรน่ะทำกับข้าได้ผู้ให้กำเนิดแกพูดได้ดีเพราะงานประดับแปลงตามใจชอบพูดอีกครั้งนะจากการซุนโกโฮและพวกพ้องที่กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่นั่นไปคำสั่งบอกว่าเป็นคำสั่งนะหมายเลข17พวกเราทำตามที่เราอยากจะทำใครก็สั่งเราไม่ได้แต่แกก็เหนื่อยอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปกันเถอะมาแยก16 2ตัวไม่พอมาอีกตัวหนึ่งโมฮอคมาเชียวเขาเป็นมนุษย์ดัดแปลงก็แสดงว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมคราวนี้ก็โล่งแล้วนะแล้วนั่นมันอะไรอ่ะโย่ไงโอ้ไม่นึกว่าที่คุณว่าไม่เคยเห็นนายขยับตัวเป็นครั้งแรกเลยหมายเลขอะไรหมายเลข16หมายเลข16ล่ะนั่นเหรองั้นเหรอ俺たちより前のタイプかเป็นรุ่นก่อนหน้าเราสินะ16号だとหมายเลข16นั่นเหรอ16号なんてผมไม่เห็นรู้จักเรื่องหมายเลข16นั่นเลยあいつらがドクターゲロの言ってたคือมนุษย์ดัดแปลงที่ดร.เกโร่พูดถึงเหรอトランクストランクスお前が言っていた人造人間ที่เจ้าพูดถึงあいつらで間違いないใช่จะพูดนั้นไม่ผิดแน่ใช่มั้ยはいครับですがแต่ว่าあのでかい16号ผมไม่รู้จักมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข16นั่นสักหนักตัวโมเรโนจิตายนี่วะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้อยู่ในยุคของผมคนนั้นดูนัดเจริญดาแล้วมันยังไงวะเนี่ยดูนัดที่โยต์จะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวแล้วล่ะแกเป็นมนุษย์ดัดแปลงให้ฉันกำจัดเพิ่มอีกเท่านั้นล่ะ no comment จะว่าไปดักเกอร์เกโร่ล่ะมามันตายไปแล้วเมื่อกี้นี่เองล่ะฮะลืมเปลี่ยนเสียงซาอิโกเอาละไปกันเถอะไปเหรอไปไหนล่ะทำตามคำสั่งของดร.เกโร่มันก็น่ารำคาญอยู่แต่ว่าพวกเรามนุษย์ดัดแปลงก็ต้องทำตามเป้าหมายเหมือนกันอย่างแรกก็ไปฆ่าซุนโกคูหมายเลข16โอไมโมโมโตโมโตแรกเริ่มเดิมทีนายเองถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าซุนโกคูใช่ไหมใช่แล้วดีแล้วงั้นก็เอาตามนั้นถ้ามันไปเฉยไม่สนใจเลยพวกมันจะไปที่ไหนกันอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกนั้นจะไปบ้านโกคูก็เป็นหมายของดร.เกโร่คือการกำจัดโกคูไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างฉันคนนี้บังอาจมองข้ามเบจิต้าคนนี้ไปได้ฉุนขาดนะแปลงได้ที่แปลงใหญ่นะอะไรก็คาคาร็อตอย่างนั้นเลยผมมีสารตัวคู่ใครซาเซเตียนแกต้องเสียใจที่มองอาหารเมินฉันนะวะน่าพุ่งไปเลยละกันนั่นไงตรงสถานที่ที่สู้กับกูเรลินอยากเล่นกูเรลินอยากเล่นกูไม่อยากเล่นมือเบต้าตอนนี้มันที่กูเรลินสู้ใช่ไหมอยากสู้กูเรลินมากกว่าเบจิต้าอืมโย่ไงไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเออละเหยอยู่ที่นี่ฉันจะรู้ว่าต่อจากนี้พวกแกคิดจะไปไหนกันไปหาซุนโกคูเพื่อฆ่าเห็น
ป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันคนนี้จะเป็นคนกำจัดทุกแกดูถ้าชาวไซย่าจะมั่นใจในตัวเองสูงเหลือเกินนะยิ่งพลังคือขึ้นตรงกลางความทะลงแบบนั้นจะพาให้ตายเร็วแค่ตุ๊กตาทำเป็นพูดดีเอาตัวไหนก็ได้จะเด็กหรือผู้หญิงหรือหุ่นเชิดอยากจะให้เก็บไปทั้ง3คนเลยล่ะใช่หมายเลข16อยากเห็นพลังของนายหน่อยขอปฏิเสธผู้ต่อสู้ของฉันคือซุนโกคูเท่านั้นน่าเบื่อจังเลยงั้นก็ได้ฉันจะสู้เองไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณเบจิต้าใช่แห่กันมาแล้วจะพวกตัวรำคาญเบจิต้ากำลังจะต่อสู้กับมันใน18นะอย่าเข้ามาขวางดีกว่าว่าไงนะแต่ว่านะแค่เดียวอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมช่วยไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้พวกนายเองก็ว่างั้นแหละนะอันนี้ก็เต็มที่แบบตัวได้เลยบอกไว้ก่อนนะถึงจะเป็นผู้หญิงฉันก็ไม่อ้อมมือหรอกฉันก็ไม่ได้เกลียดนิสัยแบบนี้ของนายหรอกนะอยากเข้าเทียมใช่ไหมผู้หญิงโอ้โหท่าใหม่ครับมองไม่ทันเลยบิ๊กแบงโอ้ท่าเยอะนี่แม่สาวยังปล่อยไม่หมดอีกเหรอโอ้โหกูโดนดีกว่าเอายักโอ้โหหลบยังไงวะเนี่ยฮ่ากันไว้เอาพลังหมดโทษทีลืมเห็นเย้โอ้โหไม่อีกแล้วเหรอได้อย่าเอาไว้ยังไงไม่ถึงโอ้โหหลบไม่ทันบิ๊กแบงแอดหลบยังไงเนี่ยท่าเนี้ยอิคิโยมาอิคิโยพร้อมตั้งมาแล้วเว้ยโดนเย้ยนักประคัดด้วยโอ้ยปัดโถไว้ไม่ถึงเย้ยชั้นต่างหากโอ้โหเป็นชุดว่าไงนะอุ้ยเฮ้ยอะไรหลังเข้าโอ้โหไม่ก็ยังตีมาทั้งหมดเลยโอ้หนักหนาเหลือเกินโอ้ยเยอะมาเยอะอุ้ยเยอะไปทำไรโอ้หลังเข้าบิ๊กแบ๊ะไม่ทันได้ปล่อยเลยอะไรเล่าอย่าโอ้โหยังปล่อยไม่ทันสุดเลยอะไรวะโอ้โหปล่อยเป็นชุดโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวนี้โอ้โหบากระดาบาของแท้ตีไม่ขับไม่แกโอ้ยกูหลบพ้นเลยพ้นไม่พ้นพลังก็หมดไม่เหลืออะไรเลยขอชาร์จพลังให้มันเต็มก่อนรอแป๊บนึงแหมน่ารักด้วยรอกูจริงโอ้โหเป็นชุดตายอย่าอุตส่าห์ซื้อมาต้องมาใช้กับตัวเนี้ยเหรอเย้ยโอ้โหบิ๊กแบงก็ใช้ไม่ทันใช้ทันอะไรมั้งเอาไปสักทีนายจ้ะเย้ยโอ้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 
อย่ามาปล่อยแบบนี้โอ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 ้ตายตายตายอีกแล้วล่ะอีกแล้วล่ะหายไปซะโอ้หายไปฮะหายไม่หายไม่โดนสักทีหนึ่งวะโอ้โหเข้าใกล้ก็โดนเด้งโอ้อะไรมันเนี่ยไม่เข้าใกล้ละไม่กดผิดกดผิดโทษเย้เอาไปบ้างแถมมันหลบได้โอ้ไม่ได้เอสเลยได้แต่เอไม่คิดมาก่อนเลยว่านายจะสู้ได้ถึงขนาดนี้ว่านายจะสู้ได้ถึงขนาดนี้ชักรัวแล้วสิทำหน้าเฉยชาแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะจัดการมันให้สิ้นซากไปเลยดีกว่าฮึ่ยโอ้ยโอ้โหซุปเปอร์ไซย่ากูยังไงคือมันเก่งแบบเก่งแถมไม่ฆ่าด้วยโอ้โหไม่เอาแล้วกูเรียนสู้เขาไม่ต้องห่วงไปทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะเรียบร้อยให้กินไอ้ที่เรียกว่าสัวเซียนนะซะสิเอาละไปกันเถอะไม่ถามเจ้านั่นหน่อยเหรอว่าซุนโกคุอยู่ไหนไม่ต้องห่วงพวกเราค่อยๆหากันเองไม่สนุกกว่าหรอเฮ้ยนายเนี่ยมันเหมือนเด็กเลยนะหมายเลข17งั้นเหรอยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวจะแวะไปในเมืองด้วยนะเมื่อกี้เสื้อผ้ามันเลอะไปหมดอยากจะเปลี่ยนชุดใหม่อีดาโรก็ได้เดี๋ยวดิรอก่อนนั่นดาว่าไงนี่ก็โยกะมีธุระอะไรงั้นเหรอความหมายของพวกแกน่ะคืออะไรกันแน่ทุเรียนวะก็อย่างแรกเลยกำจัดจุนโกคูก่อนทำไมล่ะทำไมถึงต้องเพ่งเล็งโกคูหมอนั่นเป็นแค่เกมเท่านั้นล่ะก็จุนโกคูแข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมล่ะในบรรดามนุษย์จะพูดอย่างนั้นเลยแต่ถึงจะพูดก็ไม่เป็นไรมันปราประโยชน์ไม่มีอะไรปราประโยชน์พวกเราถูกสร้างมาเพื่อฆ่าซุนโกคูก็ตามนั้นแหละการที่จะมาคุยกับเราเรียกเอาส่วนเสียนให้กับผู้ที่ล้มอยู่กินก่อนไม่ได้กว่าหรอเดี๋ยวก็ได้ตายเอาจริงหรอสู้มันกุเรเลนฉันรู้นายทำได้じゃあね。バイな。バイ。バイ。な、なにหล่อเหมือนกันนะเพื่อน。みんなを助けなきゃ。ต้องช่วยทุกคนแล้ว ยืนสตันไป5วิ เป็นไงรอดไหมแล้วมันช่วยไปเดี๋ยวมันก็ไปฆ่าอีกอ่ะเดี๋ยวเรื่องถั่วเสียงได้ยังปล่อยให้พวกเราแต่ว่าไม่คิดจะฆ่าพวกเราแต่แรกสินะเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ต้องตามไปหมอนั่นมันหมอนั่นน่ะหลังจากเป็นซูเปอร์ไซย่าก็เนี่ยก็มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจกับแต่กับถูกเล่นงานสักขนาดนั้นคงช็อกแน่ดูขนาดทั้งที่จัดการพิเซอร์ได้ยังไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยはっきり言うぞ。พูดตามตรงนะ。孫がいくら強いと言っても絶対に勝てない。แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะได้หรอก。とにかく、やがい、お前たちはまず孫悟空の家に。พวกเจ้ารีบไปบ้านซุนโกคูก่อน。どこか別の場所に移す。แล้วช่วยย้ายหมอนั่นไปที่อื่นด้วย。ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรอให้ซุนโกคูหายดีแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะเอาไง。そうだな。なんせな。で、แล้ว、ピッコロはどうするつもりなんだ。ตั้งใจจะทำอะไรล่ะさあな。なんでな。どうしたんだ。あんまりです。じゃあピカロ。あっちの方角は。鉄塔なんなん。なんだ。やっぱりあいつ。じゃあな、今度。最後の手段を使う。真実どうです。なんだ。あらいら。その最後の手段とは。手段最後なんだ。あっちの方角に何があるか。どうもいわ、見えない。手段鉄塔。あんなだろ。そうな。
ก็ไม่รู้สิโอมุยอะทรังกะนึกอะไรไม่ออก何があるというんだมันมีอะไรอยู่กันน่ะ神様の地だบ้านของพระเจ้าบ้านของพระเจ้างั้นเหรอどういうことだหมายความว่าไงโอเรวะนาเมคซะเดไซโจโรซะเคยได้ยินท่านผู้เฒ่าสูงสุดจากชาวนาเมค2人にさえ別れなければถ้าพระเจ้ากับพิคโคโลไม่แยกกันก็น่าจะไม่มีทางแพ้ชาวไซย่าได้สรุปก็คือฉันคิดว่าพิคโคโลคงจะไปรวมร่างกับพระเจ้าให้เป็นร่างเดียวกันแล้วไปที่神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのかถ้ามีพระเจ้าดราก้อนบอลก็หายไปสิแต่ถ้าพิคโคโลหรือพระเจ้าถูกฆ่ายังไงมันก็หายไปอยู่ดีไม่ใช่เหรอคงจะรู้สึกว่าศัตรูเป็นตัวฉกาจขนาดที่หมอนั่นจนตรอกขนาดนี้คุณพ่อไม่สิครับคุณเบจิต้าคิดจะทำอะไรอย่างนั้นหรอครับไม่ต้องปิดบังกันแล้วล่ะทุกคนรู้กันหมดแล้วนะว่านายคือร่างที่โตของเด็กทารกที่คุณบูมาอุ้มอยู่คนที่ไม่รู้ก็มีแค่เบจิต้าพ่อของนายเท่านั้นそうでしたか。งั้นเหรอครับすいません。ต้องขออภัยด้วย。別に謝ることないだろう。ไม่ใช่เลยต้องมาขอโทษเลย。一旦チャオスのところへ戻る。ฉันจะกลับไปหาเจ้าสึก่อนนะ。再び雲行きが怪しくなったら。ถ้ามีวี่แววว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจแล้ว。僕たちは悟空を連れて。เราจะไปพาโคโค่ไปที่บ้านของพวกเท่ามูเทน。そんなに伝えておいてくれ。งั้นฝากด้วยนะ。無理するなと。จะหาโคมากไปหรอ。ขอเล่นได้ไหมกูรินไม่เอาทั้งว่าแล้วเชียวมุริสุรุนะอยากหาโหมงั้นเหรอจริงได้นะนั่นสินะคนตัวสกัดเฉพาะตอนนี้ด้วยมนุษย์ดัดแปลงไม่น่าจะมีพลังชั้นขนาดนั้นยุคสมัยมันคงเปลี่ยนไปจริงๆสินะครับโอเคครับงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบเช่นนี้ก่อนแล้วกันยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปจ้าบ๊ายบายเมื่อกี้กูรินมันตกไปข้างล่าง